ท้า้ารอดูเลือกตั้งใหญ่บิ๊กตูโต่โตขาลงมั่นใจเถียรภาพรัฐบาลไม่ยืนยันยุบสภาก่อนกฎหมายลูกเสร็จหรือไม่คงไม่ยุบสภาก่อนกฎหมายลูกเสร็จหรอกมันมีเรื่องที่ต้องทําเยอะในช่วงหลังจากนี้นะฮะแล้วก็ลึกๆนายกยังอยากเป็นเจ้าภาพงานเอ펙อยู่แต่ว่าประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะสื่อก็ต้องการถามว่ามีความคืบหน้าอย่างไรในประเด็นของการ ยุบมายุบสภาและปรับไม่ปรับคณะรัฐมนตรีครับก็คงจะเจอคำถามอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะก็บอกว่ายังไม่ได้คิดอะไรนะฮะเกี่ยวกับการไปนั่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็อย่างที่บอกแล้วอะไรจะเกิดมันก็เกิดแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายจนกระทั่งแย่ไปทั้งหมดอย่างที่บอกไปแล้วก็คือการเลือกตั้งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อมและตนก็ยังเชื่อ ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจอยู่ไม่เป็นไรหรอกไว้คอยดูเมื่อมีการเลือกตั้งใหญ่ก็แล้วกันค่อยว่ากันอีกทีเมื่อถึงตอนนั้นการเลือกตั้งใหญ่ต้องรอดูเรื่องกฎหมายสถานการณ์การเมืองต่างๆก็จะเป็นส่วนประกอบแต่เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคือส่วนของกทมผมบอกแล้วว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมเลือกตั้งผู้ว่ากทมพูดมาตั้งนานแล้วและเป็นเรื่องของการเตรียมการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็มีการเตรียมการทุกอย่างถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายก็เป็นไปตามนั้นก็คือเลือกตั้งผู้ว่ากทมเดินพฤสภาคมส่วนการเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องรอรัฐธรรมนูญรอกฎหมายลูกซึ่งการพูดคุยกับรองนายกวิชานุเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ก็ไม่ได้มีอะไรเหลือเพียงขั้นตอนการดําเนินงาน <c oughs> ก็หวังเพียงอย่างเดียวว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้เกิดปัญหาขึ้น ทุกอย่างก็จะเดินไปตามเป้าหมายตามที่กำหนดไว้นายกบอกว่ายังไม่ยืนยันหรือนอนยันอะไรทั้งสิ้นเรื่องของงานยุบสภาผู้สื่อข่าวไม่ต้องมาตั้งคำถามตั้งสมมติฐานว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะสมมติอะไรนักหนานายกบ,บอกกับนักข่าวนะฮะถ้าจะให้ประเมินก็มีทั้งตกและไม่ตกมีทั้งได้และไม่ได้สองใบหรือใบเดียวมันยังไม่ถึงขั้นตอนพิจารณาของเขาเลย ก็อย่าไปพึ่งลงความเห็นว่ามันจะตกหรือไม่ตกเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไวท้ทุกๆด้านว่าจะต้องทำอย่างไรมันมีกระบวนการทำอยู่แล้วสื่อเข้าใจการเมืองมากกว่านาะยกเสียอีกนะฮะก็ไม่ต้องถามก็คือไม่ต้องถามมากนะฮะเอาง,ง่ายเมื่อวานนี้เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนาะยกเขาแค่บอกอย่างนี้นะเขาบอกว่ายังไม่เห็นมีใครขออะไรมายังไม่มีการขออะไรมา ยังไม่อยู่ในแนวทางที่เราปฏิบัติในเวลานี้บอกแล้วไงว่าผมทำงานก่อนก็เรื่องการปรับคอรมอนายกก็บอกว่าฝ่ายที่ที่สื่อเนี่ยไปบอกว่าจะมากดดันขอปรับคอรมอเนี่ยเขาไม่ได้กดดันเขาไม่ได้ขออะไรมามันก็เลยไม่มีการปรับไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คิดอยู่ส่วนคะแนนนิยมรัฐบาลนะฮะรัฐบาลขาลงหรือเปล่านายกบอกอย่างนี้ที่วิภา์วิจารณ์ว่าเป็นเพราะกระแสความนิยมรัฐบาลเนี่ยที่พายแพ้เลือกตั้งซ่อมหรืออะไรเนี่ย และและชื่อพลเอกประยุทธ์อยู่ในช่วงขาลงด้วยนั้นเนี่ยนายกก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าขาลงเนี่ยหรือขาขึ้นผมก็เหมือนขึ้นบันไดลงบันไดทั้งวันนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับการทำงานมากกว่าการเมืองก็คือการเมืองส่วนเรื่องพักพลังประชารัฐผมก็ให้กำลังใจผมให้กำลังใจในการทำงานของทุกคนการทำงานไม่ง่ายนากักหรอกโดยเฉพาะทางการเมืองในขณะนี้กับทุกพักยืนยันและทราบดี พยายามทำให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจตรงกันโดยเฉพาะในพักร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลทุกพรรคไม่ได้มีปัญหาอะไรกันจริงๆสื่อเขาถามว่าคนไม่นิยมพลเอกประยุทธ์แล้วหรือเปล่าเลยแพ้เลือกตั้งเนี่ยนายกก็ไม่ได้ยอมรับนะฮะว่าคนไม่ได้นิยมตนเองแล้วก็คงอาจจะรับไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าความนิยมของนายกมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรอกมันลดลงอยู่แล้วนะแต่ว่า มันลดลงถึงขั้นซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนนายกหรือเปล่าคือการเปลี่ยนนายกหรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าความนิยมนายกมันลดลงหรือไม่ไงมันขึ้นอยู่กับว่าการกระจายอำนาจในฝั่งเดียวกันซึ่งแบ่งปันอำนาจกันมาเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่ทําได้ต่อเนื่องหรือไม่ถ้ามันกระจายกันไม่ได้เนี่ยนะฮะซึ่งการเมืองมันคือศิลปะในการกระจายอำนาจและการแบ่งปันอำนาจให้คงที่เนี่ยนะให้มันมีบาลานซ์เนี่ยให้มันมีดุลซึ่งยั่งยืนเนี่ยนะฮะ มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในการแบ่งปันอำนาจใหม่มันก็จะมี New Balance of Power ขึ้นมาซึ่งมันแปลว่ามันจะเป็นรัฐบาลใหม่ถ้าเป็นเช่นนั้นนะส่วนกระแสข่าวเรื่องพลเอกวิทย์เทพัศดินแนววิทยาประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านพลเอกวิทย์เนี่ยได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณแล้ว งั้นจริงๆแล้วการที่มันมีมันมีการตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยขึ้นมาแล้วให้พลเอกวิทย์ไปเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้เตรียมการที่จะทในระยะนี้นะแสะดงว่าเขาถูกเร่งเกมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเตรียมการให้พลเอกวิทย์เนี่ยอยู่ที่พปชรแล้วก็คุมทัพที่พปชรเขาไม่ได้คาดว่าจะต้องแตกพักแสดงว่าบิ๊กป้อมถูกเร่งเกมก็น่าสนใจว่าแสดงว่ามันมีความแตกแยกภายในทางความคิดในเรื่องนี้จริงๆนะฮะ แล้วก็สามปออาจจะมีปัญหาในแบบที่เหมือนกับเป็นศึกที่ไม่ยอมกันทั้งๆที่ถ้ายอมกันไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็น่าจะพออยู่ร่วมกันต่อไปได้แต่ว่าตกลงแล้วเนี่ยก็บิ๊กน้อยนี่นะฮะพลเอกวิทย์เนี่ยก็จะไปเป็นหัวหน้ามีคนคาดการว่าจะเป็นเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยนะฮะสื่อก็เขียนอย่างนี้กันเกือบหมดนะฮะก็คงจะเป็นเช่นนั้นถ้าไม่ได้มีอะไรพลิกโผ ประเด็นเรื่องของการสร้างอนาคตไทยจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นทางการอะไรนักหนานะเพราะว่าคุณอุตมะเนี่ยนะฮะเขาแค่พูดสั้นๆนะเขาแค่บอกว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการสู่สนามการเลือกตั้งครั้งหน้าในการเตรียมการที่ต้องส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขตแล้วก็อยู่ระหว่างการรอการตัดสินใจของนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าจะเข้าร่วมกับทํางานของทางการเมืองกับพรรคการเมืองใด หลังจากที่นายสมคิดให้กำลังใจและสนับสนุนแนวทางของพรรคตั้งแต่ก่อนก่อตัอ้งพรรคแต่ขณะนี้ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคต้องให้เวลาท่านตัดสินใจอ๋อสิ่งที่จะคอนเฟิร์มก็คือการมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคนั่นคือสิ่งที่จะคอนเฟิร์มนะฮะก็ประเด็นทางการเมืองก็มีอยู่ประมาณนี้นะแต่ว่าฝ่ายค้านเขาเตรียมอภิปรายแบบไม่ลงมติ ในวันที่17และ18กุมภาพันธ์ซึ่งก็คงจะมีเนื้อหาที่นายกรัฐมนตรีก็คงไม่ต้องการที่จะฟังนะฮะแต่ว่ามันแค่2วัน22ชั่วโมงชี้แจง8ชั่วโมงผมคิดว่าในที่สุดเขาคงจะทำใจได้แล้วก็ปล่อยวางน,นะครับ